ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้ให้นึกว่าเรามาทำความเพียรพร้อมเพียงกันในศาลาการประเรียนนี้เพื่อจะทำใจให้สงบใจไม่สงบนี่แหละมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยเรียกว่าไม่รู้ธรรมของจริงผู้จะรู้ธรรมของจริงได้ก็ต้องมาทำใจนี้ให้สงบเสียก่อนละอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตแล้วให้ปรากฏแต่อยู่ในปัจจุบันเพราะชีวิตนี้เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ล่วงมาแล้วเป็นดีเป็นชั่วอะไรก็เป็นมาหมดแล้วไม่ได้กลับคืนไปเป็นอย่างนั้นอีกอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะไปถึงไหนอย่าไปคาดการล่วงหน้าอย่าไปยึดถือเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เป็นอนาคตให้ถือว่านั่นเป็นของไม่แน่นอนอันปัจจุบันนี้นะเป็นของแน่นอนลมหายใจเข้าก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่ลมหายใจออกก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่หายใจเข้าก็รู้ว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงหายใจออกก็รู้ว่าสังขารนี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากหายใจเข้าก็รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยบำรุงอยู่จึงค่อยอยู่ได้เหตุปัจจัยที่บำรุงร่างกายอันนี้อยู่ก็คือบุญและบาปที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาหล่อเลี้ยงไว้แล้วประกอบกับอาหารการบริโภคในปัจจุบันอีกด้วยก็จึงอยู่เป็นอยู่ไปได้ร่างกายอันนี้นะถ้าว่าขาดปัจจัยอันใดอันหนึ่งดังกล่าวมานี้แล้วร่างกายนี้ต้องแตกดับทำลายไปไม่คงที่อยู่ได้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้นะมันมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดพระองค์ก็เห็นแจ้งว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความแตกดับเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา อันนี้มันเป็นความจริงของโลกสงสารอันนี้แต่คนส่วนมากหากไม่เคารพความจริงอันนี้ไปฟื้นใจอยู่ว่าจะต้องให้มันเที่ยงมันยั่งยืนจะให้มันเป็นไปตามใจหวังของตนเมื่อมันไม่เป็นตามใจหวังแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอ่ะบัดนี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านมาเพ่งพิจารณาลงในปัจจุบันนี้
มันก็ย่อมรู้เห็นได้เห็นไปตลอดเลยไม่ต้องไปเพ่งเล็งไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนหรอกกำหนดรู้อยู่แต่ในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้เลยก็เห็นสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดความดับอยู่อย่างนี้ผู้ต้องการจะพ้นทุกข์และต้องยอมรับความจริงอันนี้แล้วก็ต้องพิจารณาบ่อยๆถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงก็จริงแต่ว่าจิตนี่มันถูกอวิชชาตัณหาครอบงำมันไม่ค่อยจะยอมรับความจริงของสังขารอันนี้มีแต่ส่งจิตนี้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่เป็นที่น่ารักให้พอใจในโลกนี้นี่แสดงว่าจิตมันไม่ยอมรับความจริงมันยังเข้าใจว่าสภาวะธาตุสภาวะขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้จะอำนวยความสุขให้อยู่เหตุนั้นจึงได้ดิ้นไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นดังนั้นจึงว่าทางที่เราจะพ้นทุกข์ไปได้เร็วนั่นนะจึงมาอยู่ที่การเพ่งลงในปัจจุบันนะอย่าไปสงสัยลังเลอย่างอื่นก็ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่เป็นสุขก็คือจิตดวงนี้ผู้เป็นทุกข์ก็คือจิตดวงนี้นั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลร่างกายอันนี้ถึงแม้มันจะแปรปรวนไปก็ตามแต่ว่ามันไม่รับรู้ความแปรปรวนความทนทุกข์ได้ยากลำบากของร่างกายอันนี้มันไม่รับรู้มันมีแต่หน้าที่แปรปรวนไปเท่านั้นเองแต่ผู้รับรู้ความเป็นไปของร่างกายอันนี้คือจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดอันที่เราบ่นกันออกมาว่าเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอนั่นนะก็จิตดวงนี้แหละมันไม่รู้เท่าสภาวะธาตุสภาวะธรรมอันมีอยู่ภายในและภายนอกหรือหยาบละเอียดในโลกนี้มันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้เท่าเหตุนั้นเมื่อเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้วิบัติแปรปรวนไปมันจึงค่อยบ่นออกมาว่าเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอนั่นแสดงว่ามันจนปัญญาไม่สามารถจะรู้เท่าได้จึงได้บ่นออกมาถ้าผู้มีปัญญาได้พิจารณาอยู่เสมอได้รู้เท่าแล้วก็จะไม่บ่นออกมาว่าทุกข์อย่างโน้นทุกข์อย่างนี้ถ้าจะบ่นออกมาก็ต้องรู้เท่ารู้เท่าในใจภายในจิตใจแล้วดังนั้นทุกคนขอให้ฝึกจิตใจอันนี้ให้มันชำนิชำนาญในเรื่องความทุกข์ของสังขารร่างกายอันนี้นะไว้เสมอเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาแล้วต้องได้พบกับความทุกข์นี่เหมือนกันทั้งหมดเลยซึ่งจะไม่ได้พบไม่มีเลยไม่มากก็น้อย
ความทุกข์ความทนได้ยากลำบากความแปรปรวนไปแห่งสภาวะธรรมสภาวะธาตุทั้งหลายเหล่านี้นั่นหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละฝึกจิตใจไว้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานี่เป็นคุณธรรมอันสุดท้ายสำหรับที่จะสอนใจให้ตัดสินปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้จะหลุดจะพ้นไปได้ก็เพราะปัญญานี่เองสุดท้ายนะลำพังมีแต่ศีลมีแต่สมาธิเท่านั้นยังหลุดพ้นไม่ได้เพียงแต่บรรเทาความทุกข์ลงไปเท่านั้นเองบรรเทากิเลสไปเท่านั้นอันจะพ้นจากกิเลสหรือกองทุกข์ได้นี่อยู่ที่ปัญญาเป็นคุณธรรมอันสุดท้ายแห่งการปฏิบัติธรรมพึงเข้าใจไว้ดังนั้นแหละการภาวนาเมื่อจิตใจสงบลงไปแล้วก็อย่าไปพอใจอยู่แต่ในความสุขอันเกิดจากความสงบเท่านั้นต้องหัดคิดหัดพิจารณาสอนใจดวงนี้แหละเรื่อยๆไปสอนให้มันรู้ความจริงให้มันรับรู้ความจริงของนามธรรมรูปธรรมอันนี้เมื่อมันรู้แจ้งรูปธรรมนามธรรมอันนี้แล้วมันก็รู้แจ้งสิ่งอื่นที่แวดล้อมรูปธรรมนามธรรมนี่อยู่เช่นวัตถุภายนอกต่างๆจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นคนก็ดีเป็นต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำคลองภูเขาเรากออะไรก็ตามแหละมันก็เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้เองนะต่างแต่ว่าสภาวะธาตุภายนอกอันนั้นมันไม่มีจิตครองเท่านั้นเองนะแต่สภาวะธาตุอันเป็นภายในคือร่างกายอันนี้มันมีจิตครองเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นมันจึงรู้จักทุกข์นั่นแหละมันจึงรู้จักความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้เช่นอย่างเช่นต้นไม้อย่างนี้มันไม่มีจิตครองดังนั้นมันจึงไม่ได้ร้องครวญครางอะไรออกมาเลยเวลามันหักมันโค่นลงมันก็หักโค่นไปอย่างนั้นธรรมดามันนี่แหละแต่ส่วนร่างกายสังขารอันนี้มันมีจิตครองดังนั้นเมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่เนี่ยเป็นผู้รับรู้เมื่อจิตไม่รู้เท่าแล้วก็ย่อมวันไหวย่อมเดือดร้อนทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายหรือความแตกดับแห่งสังขารร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมสะดุ้งต่ออาทยาคือความตายไม่สะดุ้งแต่พระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์เท่านั้นแหละพระอรหันต์นี่ท่านไม่สะดุ้งเพราะเหตุว่าท่านละอุปทานในขันธ์ทั้ง5นี้เสียแล้วถ้าไม่ได้ถือว่าขันธ์5นี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาท่านมองเห็นว่าเป็นแต่สิ่งทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไป
เท่านั้นเองไม่มีสัตว์ตายไม่มีบุคคลตายที่ว่าตายนั้นสมมุติกันเอาต่างหากสมมุติเอาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองว่าคนตายสัตว์ตายแท้ที่จริงแล้วมันสมมุติว่าเอาเฉยแต่พูดถึงความจริงแล้วมันก็มีแต่สิ่งต่างๆที่มีความเกิดขึ้นในโลกอันนี้แล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดก็มีเท่านี้เองนะดังนั้นแหละนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายเมื่อพิจารณาเห็นแล้วเบื่อหน่ายอยากจะไปสู่สถานที่ไม่วิบัติแปรปรวนแตกดับอันนี้สถานที่ไหนที่จะไม่มีการแปรปรวนแตกดับนี่นะนอกจากพระนิพพานแล้วไม่มีที่ไหนเลยโลกทั้งสามอันนี้ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็แปรผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนานะมันต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันจึงจะยินดีต่อพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนี้เป็นธรรมอันเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นจิตนี้เมื่อละอาสวะกิเลสให้บริสุทธิ์หมดจดไปแล้วโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนี้ก็ไม่เคลื่อนไหวไม่ดิ้นรนทะเยอทะยานไปในภพน้อยภพใหญ่เลยนั่นแหละก็รู้ได้ในปัจจุบันสำหรับผู้ที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็รู้ได้รู้จิตตัวเองว่าหมดอยากแล้วหมดความปรารถนาในโลกแล้วมันก็ไม่อยากไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อะไรเลยแม้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ยังจะไม่แตกไม่ดับไปก่อนแต่ดวงจิตที่ละอาสวะกิเลสหมดแล้วนี่ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่คนละโลกกันแล้วท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็หมายเอาดวงจิตดวงนี้เองนะมันอยู่เหนือโลกแล้วถึงจะอาศัยโลกนี้อยู่แต่ก็ไม่ติดอยู่ในโลกนี้อารมณ์หรือกิเลสต่างๆไม่สามารถจะซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านผู้รู้ทั้งหลายได้เหมือนอย่างน้ำไม่สามารถจะซึมเข้าสู่ใบบัวได้ฉันใดจิตของมุนีผู้รู้ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นอารมณ์ทั้งหลายกระทบมาแล้วก็ผ่านไปกระทบมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองจิตของท่านไม่หวั่นไหวพอรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรปัญญาอันนี้ต้องยิ่งต้องเจริญปัญญานี้ให้ยิ่งต้องรู้แล้วรู้อีกต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่อย่างนั้นกลัวมันจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าพิจารณารู้ครั้งเดียวหนึ่งแล้วก็แล้วไปเลย
ไม่ต้องพิจารณาอีกก็รู้อยู่อย่างนั้นเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะสำหรับผู้ที่ยังจิตใจยังไม่หลุดพ้นนี่ความหลุดพ้นอันนี้นะมันมีอยู่สองประเภทคือหลุดพ้นชั่วคราวหนึ่งหลุดพ้นอย่างถาวรหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติคือหลุดพ้นโดยเด็ดขาดไปเลยกิเลสทั้งมวลเหล่านั้นไม่กลับมารบกวนจิตใจของท่านอีกแล้วประเภทหนึ่งเรียกว่าหลุดพ้นไปชั่วคราวเช่นเราจะรู้ได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิเมื่อจิตใจมันรวมลงสงบลงเช่นนี้นะกิเลสทั้งหลายก็รบกวนจิตใจไม่ได้เลยคล้ายๆกันกับว่าพ้นไปแล้วแต่ที่จริงจริงแท้แล้วยังไม่พ้นนะเป็นเพียงว่าอนุภาพแห่งสมาธินี่มันไปทับกิเลสไว้เท่านั้นเองอนุภาพแห่งความสงบนี่นะมันไปทับกิเลสไว้กิเลสดิ้นไม่ได้มันก็เลยสงบตัวอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งครั้นเมื่อสมาธิถอนแล้วกิเลสนั่นมันก็ลุกขึ้นตามหลังมารบกวนจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนอีกนี่เรียกว่าวิมุตต์อันเป็นส่วนโลกีมันมีอยู่อย่างนี้แต่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างว่านั่นแหละก็ให้พากันพิจารณาให้รู้คำว่าวิมุตต์นั้นมีอยู่สองประการอย่างนี้เองแล้วเราทำจิตให้เป็นวิมุตต์ในขั้นต้นนี้ได้ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองถ้าหากว่าไม่เห็นวิมุตติในส่วนอันเป็นส่วนโลกีนี่มันก็ไม่มีแก่ใจที่จะทำความเพียรเพื่อให้ถึงสมุจเฉทวิมุตติได้เหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนทำแล้วไม่ได้ขายข้าวไม่ได้ขายผลไม้ไม่สามารถจะรวบรวมเอาเงินเป็นก้อนใหญ่ไว้ได้อย่างนี้มันก็ไม่คิดที่จะทำการค้าการขายได้เพราะว่าการทำการค้าขายนี่ต้องได้ใช้ทุนมากพอสมควรจึงจะทำการค้าขายได้ทุนเล็กๆน้อยๆ เนี่ยค้าขายไม่ได้เลย อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่มีบุญกุศลน้อยไปเช่นนี้นะแล้วกิเลสหลายกว่าบุญกว่าคุณนั้นเอากิเลสมันก็คอยสกัดกั้นจิตอันนี้ไว้ไม่ให้ทำความเพียรก้าวหน้าไปได้เลยทำให้จิตใจอ่อนแอท้อแท้ไปเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูจิตใจของใครของเรามันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี้ก็ยังไม่มากพอเลยอย่าว่าถึงแต่บุญกุศลอันเป็นส่วนโลกุตระเลยทุกคนต้องรู้ตัวอย่างนี้พอรู้ตัวอย่างนี้แล้วเรานี่มันบุญน้อยอยู่บุญกุศลมันน้อยไปเราจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสนี้ได้เช่นนี้แล้วก็ทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับการสำรวมตนก็ให้สม่ำเสมอไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอน
กินดื่มพูดจาปราศัยอะไรต่ออะไรก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมอให้เป็นปกติไปแม้ให้จิตนี้มันหลงยินดีหลงยินร้ายกับเรื่องที่ได้ทำคำที่ได้พูดไปนั้นทำแล้วไปพูดแล้วไปไม่เสียใจไม่ดีใจกับกิริยากายที่แสดงออกไปกิริยาวาจาที่พูดที่กล่าวออกไปแล้วก็แล้วไปกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะนอกจากนั้นแล้วไม่มีอะไรยั่งยืนน่ะกิริยาอาการที่กระทำหรือคำที่พูดและทำไปแล้วพูดไปแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนแม้ว่ามันไม่ดับลงปัจจุบันทันด่วนมันก็แปรปวนไปเรื่อยๆไปในที่สุดมันก็แตกดับเช่นบุคคลสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาอย่างนี้นะเอาว่าสร้างถาวรจริงๆเลยอย่างนี้ว่าอย่างนั้นก็ได้แค่100 ปีเท่านั้นเองแล้วทัพพระสัมภาระทั้งหลายที่ก่อสร้างนี่มันก็หมดอายุลงก็ชำรุดทรุดโทรมก็ต้องรื้อทิ้งไปดูเหมือนอย่างแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะบ้านเมืองของคนสมัยนั้นก็เจริญรุ่งเรืองตามยุคตามสมัยคันเมื่อล่วงเลยมาได้2,500กว่าปีนี่นะอันสิ่งเหล่านั้นไปไหนหมดนั่นแหละมันก็พังทลายลงสู่พื้นดินนี้ไปหมดเลยก็เห็นแต่ซากต่างๆปรากฏอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองอย่างเช่นไม่ว่าที่ไหนในโลกอันนี้นะเมืองไทยนี่ก็มีวัดวาอารามที่โบราณแต่ก่อนเพื่อนสร้างกันมาก็บางแห่งก็เห็นแต่ซากอิฐซากปูนปรากฏอยู่เท่านั้นเองจะได้เห็นเป็นหลังคาศาลาหลังคาโบสถ์อะไรอยู่นี่ไม่มีเลยในประเทศอินเดียสถานที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็เหมือนกันนะไม่มีแล้วสิ่งปลูกสร้างแต่อดีตการนู่นนะมีแต่สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ทำขึ้นใหม่เท่านั้นเองนะก็ธรรมดาการเจริญปัญญานี่ก็ต้องพิจารณาให้หลายเรื่องหลายอย่างมาประกอบกันเข้ามันจึงจะเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นโลกสันนิบาตอันนี้มันมีความเกิดขึ้นแปรปรวนแตกดับไปอย่างนั้นแล้วมันก็สังเวชสลดใจนี่แหละสังเวชสลดใจว่าดวงจิตดวงนี้เนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเหตุนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์มันจึงวุ่นวายเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ถ้าว่าสิ่งที่อาศัยอยู่ในมันเที่ยงมันยั่งยืนแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระทั่งจิตดวงนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นใกล้ๆเข้ามาหากายกับจิตนี่แหละทีแรกพิจารณาให้กว้างขวางออกไปแต่พิจารณาแล้วก็สรุปลงมาสู่กายกับจิตอันนี้มาสอนจิตนี่เห็นไหมล่ะเป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิบาตอันนี้นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้
ถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนเราก็ต้องเห็นสิวัตถุสิ่งของผู้คนสัตว์สาวาสิ่งที่เกิดมาในโลกอันนี้นะมันก็จะยั่งยืนมาให้เราได้เห็นจนบัดนี้แหละแต่นี่ไม่มีนี่ก็ว่าอย่างมีก็มีแต่โครงกระดูกเท่านั้นแหละสัตว์ก็ดีคนก็ดีมีแต่โครงกระดูกให้เห็นเท่านั้นเองแม้พวกเราที่มีชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ต่อไปก็จะต้องแตกดับทำลายลงเหลือแต่กระดูกเท่านั้นให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ให้คิดดูให้มันเห็นอย่างนี้แล้วตัณหามันจะได้น้อยเบาบางลงคือความอยากของจิตนี่นะการพิจารณาอย่างนี้มันล้วนแต่เป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสังขารนามรูปอันนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดมันล้วนแต่เป็นอุบายที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราของเขาของตัวตนอะไรเลยใครเป็นผู้ละจิตดวงนี้ล่ะละนะปัญญาสอนจิตจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วก็ปลงได้วางได้ถ้าปัญญาไม่เดินหน้าก่อนจิตนั้นปลงไม่ลงวางไม่ลงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญานี่จึงเหมือนกันกับว่าผงซักฟอกผงซักผ้าที่ดำด่างเปื้อนด้วยมลทินต่างๆเอาไปแช่เข้าไปแล้วนานไปแช่ไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะไปขยี้เข้าไปขยี้กับน้ำเข้าไปผงซักฟอกนั้นมันจะทำให้สิ่งสกปรกโสโครกเหล่านั้นเปื่อยละลายออกจากผ้านั้นแต่ผงซักฟอกไม่ได้กัดผ้าเลยมันจะไปทำลายตั้งแต่สิ่งสกปรกต่างๆที่มีอยู่ในผ้าเท่านั้นเองเนี่ยให้มลายหายสูญไปเหลือแต่เนื้อผ้าอันสะอาดสะอาดเท่านั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละปัญญานี่สำหรับเราอบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ปัญญานี่ฟอกจิตใจนี่ที่มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆนั่นนะให้มันขาวสะอาดพุทธพองดวงจิตอันนี้ไม่ให้มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆก็ฉันนั้นแหละขอให้เข้าใจแต่แล้วปัญญานี่มันก็มาจากสมาธิสมาธิก็มาจากศีลไอ้ธรรมสามประการนี่มันย่อมเนื่องกันไม่ใช่ว่าปัญญามันเกิดขึ้นโดยที่บุคคลไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่นะ อันปัญญาโลกีนั่นมันเกิดได้เป็นได้แม้บุคคลจะมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ก็ตามเมื่อมันเรียนมันท่องมันจำตามตำราตามตัวหนังสือมันก็จำได้แล้วมันก็เอาไปคิดไปปรับปรุงส
ิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มันเพ่งนอกเช่นอย่างว่ายกตัวอย่างว่าสร้างบ้านอย่างนี้นะบ้านหลังหนึ่งนี่เราจะสร้างแบบไหนมันก็คิดวาดภาพดูว่าเราจะต้องทำโครงสร้างอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นกว้างเท่านั้นยาวเท่านั้นสูงเท่านั้นใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเงินทุนมีเท่านั้นพอที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จได้มันมีแต่เรื่องเพ่งนอกการที่เขาไอความรู้ในทางโลกนั่นนะที่สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ต่างๆนานาหมู่นี้ส่วนความรู้ในทางธรรมอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนี้มันเป็นการทวนกระแสของโลกไม่ปล่อยจิตให้เพ่งเล็งไปกับโลกสงสารอันนี้ทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในปัจจุบันไม่คิดส่งออกไปภายนอกทวนกระแสความคิดความนึกเข้ามาในปัจจุบันนี้ให้มารู้กายกับจิตอยู่นี้รู้ว่ากายนี้เป็นของแตกของดับก็รู้ตามสภาพความเป็นจริงเป็นสิ่งน่าเบื่อน่านายก็รู้ว่าน่าเบื่อน่านายจริงๆเบื่อนายทำไมอ่ะเอ้าก็มันได้ประคบประงมมันไปได้ทนุบำรุงด้วยข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยต่างๆนานาต้องแสวงหาสิ่งมนี้มาบำรุงปลนปื้อร่างกายอันนี้อยู่ร่างกายอันนี้มันจึงพอประทังอยู่ได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงเบื่อนายเรื่องมันนะถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆอย่างนี้ไม่เห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันไม่เบื่อเพราะว่าสิ่งที่มันยั่วยวนชวนให้เกิดความรักความใคร่นะมันมีอยู่ในโลกอันเนี้ยรูปสวยๆงามๆเสียงไพเราะเพราะพิ้งกลิ่นหอมหวนรสอร่อยสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มหมู่นี้มันมีอยู่เมื่อบุคคลมาหลงสมมุตินี่แล้วจิตใจมันก็เลยติดเกาะข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันจึงหลุดพ้นไปไม่ได้เมื่อเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็มาแฉให้จิตดูให้จิตได้รู้วันนี้นะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตนหลงรักหลงใคร่อยู่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปในเวลาที่มันยังไม่แตกไม่ดับนี่มันก็แปรปรวนทนทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนั้นทั้งเป็นของไม่สวยไม่งามตามที่เข้าใจนั้นเลยมันจะมีอะไรสวยงามรูปร่างอันนี้นะมันมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองมันจึงสิ่งไม่สวยไม่งามจึงไม่ปรากฏมากแต่มันก็ปรากฏอยู่แล้วถึงจะมีหนังหุ้มอยู่ก็ตามเช่นเหงื่อใครน้ำลายน้ำมูกอุจจาระปัสสาวะต่างๆหมดนี้นะมันแสดงออกปรากฏให้เห็นแล้วสิ่งโสโครกหากว่าสิ่งโสโครกเหล่านี้ไม่ถูกระบายออกมาแล้วร่างกายอันนี้อยู่ไม่ได้เลยเพียงแต่ท้องผูกสองวันสามวันนี่ก็แย่แล้วอ่ะคนเราอ่ะป่วนปั่นแล้วท้องนะ
ปวดท้องแล้วท้องอืดท้องเฟ้อรับประทานอาหารก็ไม่ได้มากเพราะมันอาหารเก่ามันคั่งค้างอยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้นู่นนะเพียงเท่านี้แล้วมันก็เห็นมันก็เป็นทุกข์ให้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นก็ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ลองพิจารณาดูสิพระพุทธเจ้าทรงสอนนะสอนในเวลานุ่งห่มก็พิจารณาก่อนแล้วจึงนุ่มจึงห่มได้ผ้าใหม่มาก็ดีหรือว่าผ้าเก่าก็ช่างแหละห่มนุ่งห่มเวลาใดก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงนุ่งห่มไปนานไปก็เศร้าหมองไปก็ชำรุดทรุดโทรมไปต้องได้ทิ้งมันก็เป็นอย่างนี้แหละร่างกายนี้ชั้นใดก็เหมือนกับผ้านุ่งผ้าห่มนั้นแหละอาศัยมันนานไปมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปเมื่อแก้ไขทนุบำรุงเต็มที่แล้วมันก็ปกติดีคืนไม่ได้ก็มันก็ต้องแตกทำลายลงเท่านั้นเองเหมือนเครื่องนุ่งเครื่องห่มอย่างที่ว่านั่นแหละอะไรก็อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นโดยกล่าวโดยสรุปแล้วอันนี้แหละปัญญานะให้พากันคิดให้พากันพิจารณาหาอุบายอันประกอบไปด้วยความจริงเนี่ยมาสอนจิตอันนี้ไม่ใช่เป็นอุบายที่หลอกเอาโดยที่เรื่องไม่จริงก็เอามาสอนจิตอันนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะอุบายต่างๆนี่ล้วนแต่อุบายเรื่องเป็นจริงทั้งนั้นเลยเพื่อสอนจิตนี้ให้จิตมันรับรู้ความจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นแหละจิตนี่มันถูกอวิชชาตัณหาย้อมแล้วมันจึงเห็นไปว่าโลกอันนี้ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดอันนี้เป็นของน่าชื่นชมยินดีอยู่นี่แหละวิชาตัณหามันหลอกล่อจิตใจมันจึงได้หลงไหลยึดมั่นอยู่มันจึงไม่ยอมปล่อยยอมวางนั่นเองแหละบัดนี้เมื่อเราอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดเจริญปัญญาหาอุบายมาสอนจิตดังแสดงให้ฟังมานี่นะสอนบ่อยๆเข้าจิตนี่มันก็ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้แหละอันนี้นั่นเป็นจริงแท้ๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดไม่ควรถือควรปล่อยควรวางจริงๆเอาให้จิตมันลงความเห็นลงอย่างนี้นะถ้าจิตมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ปลงได้วางได้จริงๆแหละมันก็ไม่ลังเลเลยแต่วางแล้วปรงวางลงไปแล้วแต่ก็ยังอาศัยรูปธรรมนามธรรมนี่อยู่นั่นเองนะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่ได้อาศัยเลยไม่ต้องรับประทานอะไรไม่ต้องนุ่งห่มอะไรต่อไปอีกอย่างนี้ไม่ใช่นะถึงรู้เท่าแล้วรู้แจ้งแล้วก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ในเมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดรูปอันนี้มันก็ยังเป็นไปอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วพิจารณาแม้จะได้รับความเบื่อหน่ายท่านก็เบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างที่ว่ามานั่นแหละเมื่อเบื่อหน่ายแล้วทำยังไงจึงจะพ้นจากของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ทนได้ยากอย่างนี้
ก็ต้องปล่อยวางเท่านั้นเองเนี่ยไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราเขาแต่ปล่อยวางแล้วก็ยังอาศัยมันอยู่เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังไม่หมดไม่สิ้นมันยังให้ผลอยู่ผู้รู้ทั้งหลายก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อาศัยมันไปอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงชีวิตอันนี้ไปโดยลำดับเพื่อแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้แนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้เอาไปฝึกฝนจิตใจตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่สัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเลยพระองค์จึงได้เอาทุกข์เป็นทุนสร้างบุญบารมีมาในสงสารนี้ขณะนานับชาติไม่ถ้วนกลัวบุญญาบารมีอันนี้จะเต็มบริบูรณ์แม้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้แหละอันบุคคลผู้ที่จะหลุดจะพ้นจากวัฏสงสารอันนี้ไปได้ต้องอาศัยบุญบารมีเท่านั้นถ้าบุญสร้างบุญกุศลได้มากเข้าไปเท่าไหร่บุญกุศลอันนี้แหละนูนจิตใจให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นมาสอนจิตให้เห็นจริงตามเป็นจริงในสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี่นะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจริงๆนะมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาจริงๆอันนี้เป็นความจริงแท้ๆเนี่ยเมื่อปัญญามันสอนจิตให้เห็นลักษณะอาการของสังขารทั้งปวงดังกล่าวมานี้แล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายเข้าบ่อยๆเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาเนี่ยมันจะคลายความกำหนัดยินดีนี้ไปเรื่อยๆคลายออกคลายออกเรื่อยไปมันก็น้อยลงไปเบาบางไปแล้วกิเลสอันนี้นะตัวแต่ขอให้จิตที่มันเบื่อหน่ายด้วยปัญญาดังกล่าวมานะแล้วนั้นอ่ะมันค่อยคลายออกไปมันคลายทีเดียวไม่หมดมันก็คลายไปทีละน้อยละน้อยไปในที่สุดมันก็หมดลงได้ท่านเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดไม่กลับคืนมายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้อีกต่อไปทีแรกนี้ก็หลุดพ้นไปเป็นขั้นๆดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเช่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมันก็หลุดพ้นจากบาปอกุศลมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนั่นน่ะแล้วพอนี้มันยังกิเลสอยู่ถึงแม่บาปอกุศลนั้นจะระงับไปแต่กิเลสส่วนที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นจึงมาภาวนาเข้าทำจิตให้สงบลงไปทำจิตให้สงบระงับลงไปแล้วมันก็หลุดพ้นจากกิเลสอันไปชั่วระยะหนึ่งอันนี้นะเมื่อสมาธินั้นถอนออกมาแล้วกิเลสนั้นมันก็ติดตามมาอีกแต่ว่ามันเบาลงเพราะอนุภาพแห่งสมาธินั้นมันก็สามารถทำกิเลสที่หยาบๆให้เบาลงเหมือนกันน่ะมันเป็นอย่างนั้น
เมื่อกิเลสหยาบๆนั้นมันระงับไปแล้วยังแต่กิเลสอย่างกลางเช่นนี้ก็อาศัยปัญญาเลยแบบนี้นะอาศัยปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปจิตนี่เมื่อมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยมันก็วางไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นการที่บุคคลให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีไหว้พระภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปมุนีล้วนแต่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งนั้นเลยขอให้เข้าใจเมื่อทำไปมากๆเข้าไปบุญกุศลนี่มันมากเข้ามันก็ทำให้จิตใจนี่มีกำลังเข้มแข็งนี่จิตใจหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นจากจิตที่สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั่นเองปัญญามันจะเกิดขึ้นก็เพราะมีบุญมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจเป็นพื้นฐานจิตจะสงบอยู่ได้ก็เพราะอาศัยบุญคุณนี่เองนะขอให้เข้าใจถ้าคนไม่มีบุญมีคุณดังกล่าวมานี่แล้วจิตสงบไม่ได้เลยดังนั้นในอนุสติสิบอันเป็นสมถกรรมฐานอันเป็นกรรมฐานที่ผู้สนใจในการเจริญสมถะวิปัสสนาจะต้องบำเพ็ญนั่นแหละทรงแสดงไว้ให้มันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้มันนึกถึงทานการบริจาคของตนนึกถึงศีลที่ตนได้รักษามานึกถึงคุณที่ทำบุคคลได้เป็นเทวดานึกถึงความตายจะมีแก่ตนนึกถึงร่างกายสังขารอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งไม่สวยไม่งามเป็นอารมณ์อยู่เสมอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอนี่แหละความตายนี่ก็หมายความว่าร่างกายนี่มันจะต้องแตกดับเป็นที่สุดท่านก็เลยสมมุติว่าตายเท่านั้นเองแหละที่จริงได้ร่างกายนี่มันเกิดแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับลงเท่านั้นแหละแล้วก็นึกถึงอนาปานสตินี่นะลองคิดดูสิอนุสติสิบเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้สำคัญแค่ไหนอะอนาปานสติการตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันทำให้จิตรวมลงได้ทำให้จิตนิละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตไปนั่นแหละเมื่อจิตมันละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตแล้วมันก็รวมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันนี้ได้เลยนั่นนะอย่าลืมการนึกถึงลมหายใจเข้าออกนี่มันทำให้จิตสงบจิตหยุดคิดหยุดนึกแล้วการนึกถึงคุณแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติสงบระงับจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราทุกคนจะต้องนึกถึงอยู่เสมอถ้าไม่นึกถึงพระนิพพานมันก็ไม่อยากบรรลุพระนิพพานนี่นะไม่นึกถึงพระนิพพานก็ไม่เห็นคุณแห่งพระนิพพานว่าวิเศษอย่างไรอย่างเช่นบางคนที่มีความเห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็พูดไปต่างๆนานาว่าพระนิพพานนี่ไม่มี
บ้านไม่มีเรือนไม่มีรถลาขี่ไม่สนุกไม่อยากไปหรอกอันนี้ก็มีผู้ว่าอย่างนี้บ่อยๆ อยู่นะเหมือนกันนะนั่นผู้ที่เห็นเช่นนั้นแสดงว่ามันติดความสุขชั่วคราวไอ้เรื่องความทุกข์ไม่เอามาบวกลบคูณหารกันดูบ้างเลยเลือกเอาแต่ความสุขชั่วคราวนั่นนะมาว่าโลกนี้สนุกสนานอย่างโน้นอย่างนี้นี่นะมันขาดปัญญาอย่างว่านั่นแหละถ้าหากว่าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วนะเอาความสุขในโลกนี้กับความทุกข์ในโลกนี้มาบวกกันเข้าเอามาเทียบกันเข้าลองดูอ่ะนี่เราจะรู้ได้ว่าไอ้ความสุขในโลกนี้นะมันประเดี๋ยวประดาวหนึ่งแต่ความทุกข์อันนี้มันเป็นประจำเลยทุกข์แก่ทุกข์เจ็บป่วยไข้ทุกข์ตายหมู่นี้นะอันนี้นะมันเป็นทุกข์ประจำแท้ๆเลยเมื่อความทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ประจำอย่างนี้แล้วไอ้ความสุขอันเกิดจากความสุขชั่วคราวเช่นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการส่องเสพกามคุณเมถุนสังโยชน์สุขในการดูมรสพคบกันต่างๆนานาหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นสุขชั่วคราวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลยท่านเรียกว่าสุขอามิสสุขสุขอิงอาศัยวัตถุเมื่อวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปความสุขเหล่านั้นมันก็หมดไปอันนี้เป็นความจริงแท้ๆเลยเพราะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าละเลยต้องน้อมเข้ามาสอนจิตตัวเองอยู่เสมอเมื่อเช่นนั้นแล้วมันก็ติดความสุขชั่วคราวนี่แหละดังที่เราเห็นกันอยู่นี่นะระเบียบการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้ตื่นดึกลุกเช้าทำความเพียรอย่างนี้นะบุคคลผู้ติดความสุขในการนอนแล้วก็เอาแล้วนอนจมปิ้งเลยหมดคืนก็ไม่ตื่นไปตื่นเอาเมื่อนู่นสว่างนู่นแสงพระอาทิตย์ขึ้นส่องสู่ท้องฟ้านู่นบางคนยังไม่ตื่นซ้ำเลยแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาก็ดีอย่างนี้แหละเรียกว่ามันติดอยู่ในอมิตรสุขสุขที่อิงอาศัยวัตถุเหล่านี้อยู่ดังนั้นก็ลองคิดดูสิท่านเมื่อร่างกายอันนี้มันเป็นปกติไม่โรคภัยยังไม่เบียดเบียนก็นอนหลับได้สนิทสบายวันนี้เมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปแล้วเอาแล้วนอนก็ไม่หลับแล้ววันนี้นะนั่นกระสับกระส่ายรับประทานอาหารก็ไม่อร่อยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้นะมันก็เป็นทุกข์แล้วไอ้จิตที่ไม่รู้เท่านี่มันก็เดือดร้อนนะโอ้เรานี่ตายแล้วเพราะว่านอนก็ไม่หลับรับประทานอาหารก็ไม่ได้เมื่อวิตกถึงความตายมาแล้วก็ยิ่งเดือดร้อนเลยเพราะไม่อยากตายนี่ไม่อยากพัดภาคจากความสุขชั่วคราวดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านยังพิจารณาเห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงเบื่อหน่ายความสุขชั่วคราวนั้นเบื่อหน่ายวัตถุที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรวมกันเข้าเป็นร่างกายสังขารอันนี้นะจึงได้เบื่อหน่ายไม่ยินดีในการหลับการนอนไม่ยินดีในรสชาติของอาหารเมื่อยินดีใน
ผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เช่นรถลาหมู่นี้เป็นต้นนะก็เป็นของอำนวยความสุขให้ชั่วคราวเอ้ารถลาคันงามๆนั่งสบายอย่างนี้นะก็เมื่อร่างกายนี้มันทรุดโทรมลงไปแล้วนะมันจะไปนั่งได้ยังไงอย่างนั้นนั่งก็ไม่ได้ก็ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะยังอยู่แต่ร่างกายนี้มันชำรุดทรุดโทรมไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็ต้องพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมตัวเองอยู่นี่ต้องทำความรู้เท่าไปทุกประการเลยอย่างนี้อันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นทางหลุดพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา